มาเสนองานเรื่องสตรองจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยอาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ขอบเขตเนื้อหามีดังนี้ 1. แนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. หลักการและเงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. คุณลักษณะหลักของสตรองในการต่อต้านทุจริตสมาชิก 1. นายวชิรวิทย์เจริญวุฒิพัฒน์2. นายกิติพัฒน์สิงห์เงา 3. นายภูริพัฒน์มีแสง 4. นายเอื้อการปานินิต 5. นายปัญญาทองเผา 6. นายวิรุณคำมา 7. นางสาววิภาวดีรัตนพันธ์ความคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2517มีใจความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อาจประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้พระบรมราชโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัณฑ์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่14กรกฎาคม2517การและเงื่อนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมความพอประมาณหมายถึงความพอดีพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตร์ยึดหลักทางสายกลางและความไม่โลภลักษณะที่สำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขดังนี้พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนปัญญาเพียรมีสตินำสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงขอจบการนำเสนองานเรื่องสตรองจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ